มาดูอาการคนเสพกัญชาเมาแล้วขับรถเนี่ยวันหลังต้องมีกฎหมายแน่เลยเมาอย่าขับนี่ไม่ได้แค่เหล้าอย่างเดียวนะเมากัญชาก็ขับไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสภาพของพ่อหนุ่มคนนี้นี่คือเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่บนท้องถนนรถคันหลังบีบแต่เตือนก็ไม่สนใจขับไปได้ยังไงอีกตั้ง5กิโลเนี่ยน่าอันตรายมากจริงๆดูเหตุการณ์เลยค่ะมีความตั้งใจกับเส้นขอบถนนมาดูตั้งใจตั้งใจซักซิกซักเลยนะเล่นกับเส้นประของถนนอยู่แบบนี้ค่ะนะแต่พี่รถยนต์คันนี้ก็เสียว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 นะคะพี่จะพาเซมาโดนรถคันนี้เมื่อไหร่เนาะเนี่ยค่ะพี่ผู้ชายคนนี้เสื้อเหลืองสวมหมวกกันน็อกเต็มใบก็ขี่มอเตอร์ไซค์สายไปสายมาเหมือนงูอย่างเงี้ยค่ะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแต่มันขวางรถคันที่ขับมาตามข้างหลังไงคะคันที่ติดกล้องเขาก็พยายามจะบีบแต่ให้สัญญาณเตือนตั้งหลายครั้งผู้ชายคนนี้ก็เหมือนไม่สนใจอยู่ในโลกของอะไรดีเมากัญชาอยู่ถูกฮะไม่สนบีบแต่ก็ไปบีบก็เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแถมยังขี่สายหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยเชื่อไหมเขาตามเป็นระยะทางตั้ง5กิโลเมตรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายชัยภูมิแก้งคอที่อำเภอเมืองชัยภูมิช่วงประมาณสัก9โมงเช้าของ29สิงหาคมโอ้โหนี่แต่เช้าเลยนะคะตอนนี้คลิปนี้ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ไปจำนวนมากแล้วล่ะล่าสุดชุดสืบสวนสภ.เมืองชัยภูมิตามเจอตัวแล้วจ้าผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนชัยภูมินั่นแหละเขารับสารภาพมาเลยทำไมเราถึงรู้ว่าเขาเสพกัญชามาจนเมาก็เขารับสารภาพเองเขาบอกว่าสูบกัญชามาเล็กน้อยจนพอมึนๆเมาๆได้ที่ก็เลยขี่รถออกมาตอนนั้นได้ยินเสียงแต่รถที่ขับตามหลังบีบมาเหมือนกันคล้ายแต่สามช่าเลยโอ้โหเต้นใหญ่เลยนะคะหรือว่าเขาบีบเพื่อเชียร์อย่างเงี้ยนะไม่รู้สินะตอนเมาแล้วนะเขาก็เลยขี่รถสายไปสายมาเพื่อตอบรับโอ้โหบอกตำรวจอย่างนี้ได้รู้เรื่องด้วยนี่แล้วขี่สายไปสายมาแบบนี้จนถึงบ้านจนกระทั่งเช้าวันนี้ล่ะตำรวจมาหาที่บ้านสั่งเมาเลยจ้าโดนจับเรียบร้อยนะคะฟังเลยค่ะพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะฟังเขาเล่าเหตุการณ์นะของพี่เต้นเริ่มออกจากบ้านระวังพี่แล้วครับผมเริ่มเย็บไปเย็บไปเรื่อยครับพ่อคนผมก็เซาเย็บครับเราไม่ได้มาได้ยินเสียงแต่รถเหรอได้ยินอยู่ครับผมพอดีวงเวียนไอ้มาบอคือที่ว่าทันหนูว่าครับคุณหนูรถมันลงกันเดียวพอได้ไอ้กายผมไปล่อไอ้น้ำตามาสากผมก็หลบคอนั่นทีนี้ผมก็เละเฮ็ดต่อไปพอนบ้านเพิ่นแล้วครับพี่ชันบอกว่าเขาสางเราจริงเหรอดูก็ยังไม่ค่อยสางเนาะดูยังไม่สางแต่ก็สามารถขี่จนถึงบ้านได้อย่างที่ขี่ตามสัญชาตญาณนะขับรถโดยใช้จิตใต้สำนึกสับคอนเชียสขับไปเลยจนถึงบ้านเลยแบบนี้นะคะพันตำรวจโทจำหลัดไต้สูงเนินท่านรักษาราชการแทนสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองชัยภูมิท่านก็ออกมาเปิดเผยค่ะผู้ต้องหาในเมื่อยอมรับเองว่าสูบกัญชามาจนเมาแล้วสารภาพแบบนี้นะก็เลยขี่รถสายเหมือนงูตามคลิปเนี่ยทีนี้มันไปรบกวนคนขับรถตามข้างหลังไงเบื้องต้นก็เลยต้องแจ้งข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถไม่มีพ.ร.บ.และอุปกรณ์ส่วนควบของรถไม่ครบโอ้โหเลยโดนไปหลายกระทงเลยอ่ะดูสิเพราะรถคันนี้นะคะก็ไม่ถูกกฎหมายอีกโอ้ยว่ากันไปค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8